อย่างนี้ฮะใครที่ห้อยพระ25พุทธศตวรรษเนี่ยนายทหารที่ไปรบในลาวในเวียดนามเนี่ยบอกไม่เคยมีใครตายโหงเลยนะพระอื่นเต็มคอหมดนะ20-30องค์เนี่ยนะเขาจะไปดูและเป็นตำรวจมานะตั้งแต่เป็นตำรวจมาเนี่ยผมชอบดูเกิดเหตุที่ไหนผมก็จะถามแม้แต่เมื่อเกิดเหตุที่ทางใต้ผมก็จะโทรไปถามว่าคนตายใส่พระอะไรใช้กระสุนอะไรยิงกี่นัดเข้าจุดไหนชอบศึกษาเก็บข้อมูลสถิติจากที่เท่าที่รู้เนี่ยนะไม่มีคนตายที่ห้อยพระ25พุทธศตวรรษเลยนะไม่มีแม้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใครมีก็คอมเมนต์มาที่ห้อยพระ25พุทธศตวรรษแล้วก็ไปเกิดโดนระเบิดตายหรือโดนยิงตายอ่ะผมว่าไม่มีนะพลเอกเพียวพันธ์ดำพงษ์เนี่ยเช่าไปตั้งเป็นหลายพันองค์นะตอนนั้นเนี่ยเช่าไปแล้วก็เอาไปแจกตำรวจทหารใต้อ่ะไปแจกตำรวจใต้อ่ะนะฮะมา